ดินที่เราเกิดกายเบญจมราชูทิศอบรมบ่มเพาะเบญจมราชูทิศสอนให้เราถางกระดูกงูตอกตรึงกงเรือต่อเติมไม้กาบเรือประกอบพื้นเรือขึ้นเสากระโดงเรือผูกเชือกขึงใบสอนเรายังต้นสมอเรือและมอบหัวใจสุจิปุริหัวใจนักปราชญ์ให้แก่เราเบญจมราชูทิศได้มอบองค์ความรู้และปัญญาให้เรามุ่งสู่ห้วงมหาสมุทรแห่งชีวิตต่อไปชีวิตที่มีอิทธิบาท4เป็นดั่งแผนที่และเข็มทิศมีคารวะธรรม4เป็นดั่งใบเรือมีสังคหวัตถุ4เป็นดั่งหางเสือหากชีวิตมีสิ่งเหล่านี้ได้ย่อมสุขสงบและประสบความสำเร็จชีวิตหนึ่งหากถูกครอบงำด้วยอกุศลมูลโลภะโทสะโมหะพายุกิเลสทั้ง3ประการย่อมสร้างปัญหาให้กับชีวิตได้คลื่นพายุแห่งชีวิตคือบททดสอบให้เราแข็งแกร่งและยืนหยัดต่อสู้เพื่อเดินทางเข้าสู่ฝั่งแต่มันก็ได้พรากชีวิตเพื่อนของเราบางคนไปแม้อุปสรรคจะหนักหนาแค่ไหนเราจะต้องลุกขึ้นสู้ยืนหยัดเพื่อดินแดนฝั่งฝันต่อไปขอต้อนรับท่านสู่อ้อมกอดพื้นดินแดนลูกขาวแดงเบญจมะ2022เพื่อนขาวแดงเราคือผืนป่าใหญ่กลั่นน้ำหยาดน้ำมิตรเป็นน้ำจิตเป็นน้ำใจมอบความชุ่มชื้นแด่เพื่อนทุกผืนดินทุกถิ่นที่ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลแม้ฤดูกาลจะหมุนแผลเปลี่ยนเวียนไปเช่นไรผืนป่าเบญจมะ2022แห่งนี้ยังคงรอเพื่อนกลับมาพบกันเสมอเช่นวันนี้ตลอดไปThank you.
ดม80ปีเบญจมะ2022มีทำเนียบประธานเรียงลำดับดังต่อไปนี้ประธานคนที่1ขจรเกียรติแก้วทองคำคนที่2สุพจน์เมธีภัทรกุลคนที่3ประวิตรอินรินทร์คนที่4พันตำรวจเอกสมพงษ์ทิพย์อาภากุลคนที่5ด็อกเตอร์อัตพลตรึงตรองคนที่6กีรศักดิ์แสงสีคนที่7นิพนธ์สุขสะอาดคนที่8ภูตินันท์เฮงสิริคนที่9บุญประสิทธิ์ฉันทะรัตนาคินคนที่10สุวิทย์จริตงามคนที่11พลตกรจรเสมอคนที่12พิสิทธิ์พลภูมิสิริสวัสดิ์และมนตรีกันธมาศประธานชมรมคนปัจจุบันเบญจมราชูทิศอบรมบ่มเพาะสุตตะฟังอย่างตั้งใจจิตตะคิดไตรตรองปุจฉาถามเพื่อสงสัยลิขิตบันทึกไว้เป็นขุมพลังปัญญาเป็นผู้เปี่ยมไฟฝันเป็นพหูสูตรไม่มีโรงเรียนเบญจมะก็คงไม่มีท่านวันนี้นะท่านคงไม่มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีโรงเรียนเบญจมะโปรดยืนไว้อาลัยแด่อาจารย์แขนนทแก้วอาจารย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของเราปัจจุบันชมรม80ปีเบญจมะ2022มีผู้บริหารดังนี้มนตรีกันธมาศประธานชมรมกฤษณะมหาการรองประธานสุภาพเสถียรรองประธานสุธรรมบุญติดประชาสัมพันธ์เจษดายนทันธรรมเหรัญญิกจิรศักดิ์แสงสีนายทะเบียนพิทักษ์กาญจนพักปฏิคมสุประชัยดาวันกรรมการร้อยตำรวจเอกธนพลบุรินโกรกรรมการพรศักดิ์ศรีพเดชกรรมการบุญส่งลิขิตชัยสิงห์กรรมการภัยรัฐพันอุดมกรรมการและเลขานุการชมรม80ปีเบญจมะ2022มีคณะที่ปรึกษาชมรมดังนี้พันตำรวจเอกสมพงษ์ทิพย์อาภากุลนายแพทย์วรพจน์เจียมอมรรัตน์ว่องวิทย์เพชรพรหมรังสรรค์เพชรานนท์ธนงศักดิ์ศักดิ์เกษมกิจสมศักดิ์อัจจิกุลสมบัติวรสิทธิ์วิทย์รัตนโชติวิชัยรัตน์อินทนุพัฒน์วรพันธ์ถังมณีทวัตอรุณสุวรรณกรบุญประสิทธิ์ฉันทรัตนาคินขจรเกียรติแก้วทองคำเจตพลยนทันธรรมนพดลมุสิกสุรินรัตนวิชาธีรวุฒิภูลแก้วปราโมทพรมรักนรงทองคำชุมชเวงทวีชนเฉลิมชัยชาตรัตน์อุทัยทองเดชจรัญเทวรัตน์ภควรินทร์รุ่งสิริวราภัทรพลตกรจรเสมอสถาพรกาญจนานนท์ทินกรสุทินสุพจน์เมธีภัทรกุลจำรัดชุมแก้วยึดมั่นในอิทธิบาท4ฉันทะฝากฝ่ายตั้งมั่นวิริยะขยันหมั่นเพียรจิตตะมีสมาธิจดจ่อวิมังสาวิเคราะห์สร้างปัญญาย่อมสำเร็จในการงานจนลุล่วงสู่วัยเกษียณในปัจจุบัน
กางใบเรือแล่นตามลมเรเข้าหาฝั่งโบยบินเพื่อมาร่วมพบปะสังสรรค์กันในค่ำคืนนี้คณะจัดงานเบญจมะ2022 Red and White Partyฝ่ายอำนวยการจัดงานมนตรีกันธมาศและคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอาหารธนกศักดิ์ศักดิ์เกษมกิจพันตำรวจเอกสมพงษ์ทิพย์อาภากุลสมเกียรติเทพพิทักษ์รังสรรค์เพชรานนท์ชัยยศวัฒนพันธ์ทาตีธานีรัตน์ฝ่ายสันทนาการกิจกรรมบันเทิงภควรินทร์รุ่งสิริวราภัทรพิทักษ์กาญจนพักกฤษณะมหาการฝ่ายทะเบียนจิรศักดิ์แสงสีภัยรัตน์พันธ์อุดมฝ่ายประชาสัมพันธ์พรศักดิ์ศรีประเด็จไพรัตน์พันอุดมฝ่ายปฏิคมพิทักษ์กาญจนพักร้อยตำรวจเอกธนพลบุริงโกรธการเงินสุภาพเสถียรเจษดายนทันธรรมพิธีกรงานเลี้ยงปราโมทพรมรักสมบัติวรสิทธิ์ฝ่ายบันทึกภาพวรพันธ์ถังมณีไพรัตน์พันอุดมงานเบญจมะ2022เรายังได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ที่มาร่วมงานกับเราครั้งนี้อาจารย์วาสนาวิวัฒนปัตถภีอาจารย์กรองทองกิจวิบูลอาจารย์เครือวไรบุญจริงอาจารย์โสภิตลิเอ็มอาจารย์จารีประกอบบุญอาจารย์สุพันธ์นีพักษาอาจารย์พรทิพย์สรุติรัตนวรกุลอาจารย์กมลพันธ์บุญกิจขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอาจารย์ทุกท่านด้วยครับงานนี้จะเดินทางมาถึงตรงนี้ไม่ได้หากไร้ผู้ซึ่งสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้โดยมีรายชื่อดังนี้ธนงศักดิ์ศักดิ์เกษมกิจจัดอาหารและเครื่องดื่มรับรองวรพันธ์ถังมณีข้าผลิตวิดิทัศน์จรัญเทวรัตน์เครื่องดื่มสุรารับรองไววิทย์จิตพองอำไพมนตรีกันธมาศว่องวิทย์เพชรพรหมปราโมทพรหมรักบุญประสิทธิ์ฉันทรัตนาคินชเวงทวีชนสุรินรัตนวิชาธีรวุฒิภูลแก้วเจษดายนทันธรรมสิทธิรงจงกลศรีพลตกรจรเสมอสถาพรกาญจนานนท์ธินกรสุทินจำรัดชมแก้วเฉลิมชัยชาตรัตน์วิชัยรัตน์อินทนุพัฒน์อัมภัยเพชรรัตน์วิทย์รัตนโชติธรรมนูญเกตแก้วรังสรรค์เพชรานนท์ณรงค์ทองคำชุมร้อยตำรวจเอกธนพลบุริงโกรธประดิษฐ์ขันเพชรเพื่อนคณะห้อง509กลุ่มเพื่อนสิงห์เหนือรับรองอาจารย์และดนตรีเพื่อนเศรษฐวิทย ค่ำคืนนี้กับเบญจมะ2022 Red and White Party เราเพียงอยากเห็นทุกท่านมีความสุขอยากเห็นเพื่อนทุกคนมีความรักเอื้ออาทรต่อกันพร้อมจะดูแลเกื้อกูลกันและกันก้าวไปข้างหน้าด้วยกันและกันด้วยหัวใจที่เปี่ยมพลังพลังแห่งมิตรภาพณเวลานี้ถึงเวลาอันสำคัญยิ่งแล้วที่จะจุดไฟแห่งมิตรภาพให้โชติช่วงขอเชิญประธานชมรม80ปีเบญจมะ2022ขึ้นมากล่าวแก่เพื่อนสมาชิกทุกท่านขอเชิญท่านประธานมนตรีกันธมาศได้ณบัดนี้